เองเอาละค่ะไปดูสไลด์กันวันนี้เรามาเรียนเรื่องอะไรกันนะคะเรื่องอะไรเอ่ยเศษส่วนเศษส่วนรู้จักเศษส่วนไหมรู้จักจริงอ่ะยกตัวอย่างสิเศษส่วนสองดีมากเศษหนึ่งส่วนสองมีอะไรอีกเศษสามส่วนสี่ทำไมต้องเรียงลำดับด้วยแล้วอีกสักหนึ่งดิอะไรอีกเศษ15ส่วน16แล้วทำไมต้องเรียงเศษ20ส่วน200ได้ไหมได้ถามนักเรียนว่าเศษส่วนมีกี่ลักษณะ2ลักษณะ1เศษส่วนอย่างต่ำเศษส่วนอย่างต่ำเพิ่งเรียนไปเอามาตอบเลยนะเก่งมากเลย2เศษส่วนไม่ต่ำใช่ไหมอ๋อมันต่ำกับมันเกินเออเก่งมากเลยแล้วมีอีกไหมไม่มีผิดนะคะผิดไหนใครตอบได้เศษส่วนนั้นมี3ลักษณะอ้าวบอกฮะ3ลักษณะมีอย่างไรบ้างมีได้ไหมคะธนัญชิดาเอาไมค์ให้ธนัญชิดาไปเลยดีมากเศษส่วนแท้เศษส่วนเกินแล้วก็จำนวนค่ะถูกต้องเลยเก่งมากขอบคุณให้ธนาชิดานะคะมี3ลักษณะนะคะคือเศษส่วนแท้เศษเกินแล้วก็จำนวนครับทั้งหมดนี้นักเรียนเรียนผ่านมายังเรียนผ่านมาแล้วเอ๊ะเศษส่วนแท้นี่รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรอ๋อมันแท้ๆไม่ใช่ของปลอมโหเยี่ยมมากเลยเศษส่วนแท้อ๋อตัวเศษห้ามมากกว่าตัวส่วนแล้วต่อไปเศษเกินเป็นไงคะอ๋อตัวเศษอนุญาตให้มากกว่าตัวส่วนได้แล้วจำนวนคะจำนวนคะอ๋อมันคละกันเก่งมากเลยเอาละค่ะเรียนนักเรียนลองมาดูนะที่พูดมาทั้งหมดนั้นมีส่วนถูกมากน้อยเพียงใดนะคะธนันชิดาตอบมา2นะคะแต่ด้านนี้เมื่อกี้ที่บอกอ๋อมันคละกันนี่นาคีเพศก็ตอบนะคะจำนวนคละอ๋อเอามาคละกันเดี๋ยวมาดูนะนักเรียนดูถ้าเศษน้อยกว่าส่วนอยู่กรณีที่ธนันชิดาบอกถูกไหมถ้าตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนอย่างเช่นเศษ3ส่วน5ตัวเศษอยู่ข้างบนตัวส่วนอยู่ข้างล่างถ้าเศษน้อยกว่าส่วนอย่างเช่นเศษ3ส่วน5หรือเศษ11ส่วน12แบบนี้เขาเรียกว่าเศษส่วนแท้จำไว้นะเศษส่วนแท้เงยหน้านัชนนห้ามนอนบอกแล้วตอนนี้ครูเอ่ยชื่อหมดแหละนะคะคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่ปลายทางต้องบอกโอ้โหทำไมลูกนนของเราเป็นอย่างนี้นะคะอ้าวดูใหม่กรณีที่สองเมื่อกี้เศษน้อยกว่าส่วนใช่ไหมกรณีที่สองถ้าเศษมากกว่าส่วนที่ธนัญชิดาบอกอนุญาตให้เศษมากกว่าส่วนได้ไม่ต้องอนุญาตถ้าเศษมากกว่าส่วนอย่างเช่นเศษ5ส่วน3เห็นไหมตัวเศษมากกว่าตัวส่วนหรือเศษ29ส่วน17ถ้าเศษมากกว่าส่วนเขาเรียกว่าเศษเรียกว่าเศษเกินมันมากเกินต่อไปมาดูเหตุผลที่3ที่นาคีเพศเขาบอกว่าจำนวนคละเอามาคละกันลองดูลักษณะที่3ถ้ามีจำนวนนับอยู่หน้าเศษส่วนจำนวนนับอยู่หน้าเศษส่วนเมื่อกี้ถ้าเศษมากกว่าส่วนหรือเศษน้อยกว่าส่วนมีแต่ถ้าเกิดเพิ่มมามีจำนวนนับอยู่หน้าเศษส่วนอย่างเช่น1เศษ2ส่วน3หรือ11เศษ9ส่วน20เขาเรียกว่าจำนวนคละนาคีเพศก็บอกมาเราก็ตอบถูกเห็นไหมเอามาคละกันมีทั้งตัวเศษมีทั้งตัวส่วนมีทั้งจำนวนนับแล้วเอามาคละกันแต่คละอย่างไรต้องมีเหตุผลจำนวนนับต้องอยู่ข้างหน้าตัวเศษต้องน้อยกว่าตัวส่วนถ้าใครเขียนจำนวนคละบอกว่า1เศษ3ส่วน2ถูกหรือผิดผิดเมื่อเป็นจำนวนคละแล้วตัวเศษต้องน้อยกว่าตัวส่วนเอาละค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนลองมาดูว่าจำนวนที่ครูกำหนดให้นั้นเป็นเศษส่วนแท้เศษเกินหรือจำนวนคละ
ถ้าตอบถูกหมดเลยลดการบ้านให้2ข้อ2ข้อใหญ่นะเอาเปล่าเอาแล้วก็มี2ข้อย่อยเท่านั้นแหละนะคะนักเรียนดูตอบว่าเศษส่วนแท้เศษเกินหรือจำนวนคะปลายทางพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วต้นทางตอบให้นะคะเศษ5ส่วน6เศษส่วนแท้เศษ6ส่วน5เศษเกินเศษเกินไม่ใช่เศษส่วนเกินเศษเกินนะคะเพราะมันเกินเฉพาะเศษส่วนมันเกินด้วยหรือเปล่าเปล่าตอบไป1ผิดคุณครูยังไม่ได้อ่าน1เศษ1ส่วน5จำนวนครับจำนวนครับนะคะเก่งมากปรบมือให้ตนเองข้างนี้ขอเป็นตัวแทนนะสุ่มถ้าเขาตอบถูกหมดพวกเธอก็ดวงดีแต่ถ้าเกิดเขาตอบผิดแสดงว่าการบ้านคงเดิมเอาไมค์มาให้สุภกรเรายังติดค้างกันอยู่นะคะครั้งที่แล้วนี่ติดค้างไว้ที่สุขุนตอนนี้มาถึงแม่3แล้วแม่4ยังไม่ได้ทดสอบเลยห้ามบอกกติกาห้ามบอกสุภกรยืนค่ะพร้อมไหมคะพร้อมตอบว่าเศษส่วนแท้เศษเกินหรือจำนวนครับดูนะคะห้ามบอกนะคะหันหน้าตรงมาสุภกรบอกพวกเธออย่าหันมามองหน้าเรานะเราไม่ต้องการ3เศษ4ส่วน7จำนวนครับจำนวนครับถูกต้องนะคะเศษ4ส่วน11ส่วนเกินครูยังไม่เคยสอนส่วนเกินนะมีแต่สอนเศษเกินอ๋อตัวส่วนมากกว่าตัวเศษก็เลยบอกว่าก็ถูกแล้วส่วนเกินไม่ใช่ไม่มีค่ะไม่มีเศษ4ส่วน11อันนี้คือตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเศษส่วนแท้เศษส่วนแท้ต่อไปเศษ26ส่วน7ดูให้ดีอะไรที่มันเกินบ้างเศษเกินปรบมือให้ นักเรียนอันนี้ถือว่าผ่านได้ไหมผ่านไหมสุภกรผ่านไหมคะผ่านครับนั่งลงผ่านนักเรียนเวลานักเรียนจะตอบคุณครูให้นักเรียนจำลักษณะอย่างเมื่อกี้เนี่ยเขาตอบมันก็ถูกนะส่วนเกินนะคะแต่เผอิญมันไม่มีที่สอนชนิดน่ะนะคะถ้าเกิดว่ามีชนิดที่4ว่าส่วนเกินแล้วจะอนุญาตให้ถูกได้มันมีแค่เพียงเศษเกินดังนั้นเศษเกินคือตัวเศษต้องมากกว่าตัวส่วนแต่ถ้าเกิดตัวส่วนมากกว่าตัวเศษต้องตอบว่าเศษส่วนแท้ไม่มีส่วนเกินนะส่วนเกินอยู่ที่บ้านนะคะดูต่อนักเรียนรู้จักแล้วเศษเกินเศษส่วนแท้จำนวนครับทั้ง3นี้เศษส่วนที่เราถือว่าปกติทั่วๆไปก็คือเศษส่วนแท้ถือว่าปกติถ้าตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนถือว่าปกติแต่เมื่อใดก็ตามที่ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเรียกว่าเศษเกินไม่ปกตินักเรียนจะต้องทำให้มันปกติคือตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนดังนั้นนักเรียนสามารถทำได้ค่ะทำอย่างไรก็ปรับให้เป็นจำนวนครับพอนักเรียนปรับให้เป็นจำนวนครับปั๊บตัวเศษก็น้อยกว่าตัวส่วนดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันว่าเราจะทำจากเศษเกินปรับให้เป็นจำนวนครับทำอย่างไรเศษ23ส่วน6มันเป็นเศษเกินเศษเกินนะไม่ใช่ส่วนเกินนะเศษเกินปรับให้เป็นจำนวนครับทำอย่างไรก่อนอื่นนักเรียนมาตีความหมายของคำว่าเศษ23ส่วน6หมายความว่าอย่างไรใครตีความหมายได้เศษ23ส่วน6ส่วนเศษ23ส่วน6หมายความว่ามันมีเครื่องหมายอะไรแฝงอยู่ดีมากมีเครื่องหมายหารแฝงอยู่ดังนั้นเศษ23ส่วน6เราสามารถปรับเป็นจำนวนครับได้โดยเอาไปทำวิธีหารยกมาเลย23ส่วน6หมายความว่า23หารด้วย6 23หารด้วย6ได้ผลลัพธ์กี่ครั้งผลลัพธ์กี่ครั้ง3 6 3 18เหลือเศษ
ดังนั้นผลลัพธ์ได้ก็คือ3เศษ5ถูกไหมคะพอนักเรียนใส่ผลลัพธ์แล้วให้นักเรียนนำผลลัพธ์ไปเขียนเป็นจำนวนคละดูนะคะนำจำนวนนำผลลัพธ์เบญจวรรณฟังให้ต่อเนื่องนำผลลัพธ์ไปเขียนเป็นจำนวนคละโดยเอาผลลัพธ์ที่ได้ใส่เป็นจำนวนนับเศษคือเศษส่วนคงเดิมฟังอีกครั้งหนึ่งเอาผลลัพธ์ที่ได้ไปเขียนในรูปของจำนวนคละผลลัพธ์ใส่เป็นจำนวนนับเศษคือเศษส่วนคงเดิมดังนั้น3เศษ5เอาอะไรใส่เป็นจำนวนนับ3เศษ5ส่วน6แค่นี้เองไม่ได้ยากเลยเห็นไหมจบแล้วอ่ะลองดูใหม่สมาธิเศษ19ส่วน5เป็นเศษเกินให้นักเรียนปรับเป็นจำนวนครับเศษ19ส่วน5หมายความว่า19หารด้วย5ดีมาก19หารด้วย5 5หาร19ได้3 5 3 15เหลือเศษ4ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้คือ3เศษ4นำผลลัพธ์ที่ได้ใส่เป็นจำนวนนับเศษคือเศษส่วนคงเดิมดังนั้น19ส่วน5เขียนเป็นจำนวนคละได้เท่ากับ3เศษ4ส่วน5เยี่ยมมากปรบมือให้ตนเองถูกต้องอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยเขียนเศษ46ส่วน7เป็นเศษเกินปรับให้เป็นจำนวนคละอันดับแรกแปลความหมายของคำว่าเศษ46ส่วน7หมายความว่า46หารด้วย7 46หารด้วย7 7หาร46ได้6 7 6 42เหลือเศษ4ดังนั้นได้เท่ากับ6เศษ4ผลลัพธ์ใส่เป็นจำนวนนับเศษคือเศษส่วนคงเดิมดังนั้นเศษ46ส่วน7เท่ากับ6เศษ4ส่วน7 6เศษ4ส่วน7แค่นี้เองแล้วนักเรียนก็ตอบยากป่ะไม่ยากอ่ะหยิบสมุดขึ้นมาก่อนเร็วค่ะวันที่กับหยิบขึ้นมาเนี่ย1นาทีพอวันที่ขอวิชวลนะคะเขียนคำสั่งเขียนเศษเกินในรูปจำนวนครั้ง